สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก๊อตจักรพันธ์เตรียมหวนคืนวงการอีกครั้งเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องลูกทุ่งชายคนนี้อย่างแน่นอนก๊อตจักรพันธ์ซึ่งมีผลงานเพลงมากมายจนได้รับฉายาเจ้าชายลูกทุ่งมาวันนี้เขาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมากว่า28ปีแล้วถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่เจ้าตัวก็ยังรับงานทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องมีแฟนคลับแฟนเพลงติดตามอย่างเหนียวแน่นหากใครที่เป็นแฟนตัวจริงของก๊อตคงจะทราบกันว่าก๊อตไม่ใช่นักร้องที่มาทางสายลูกทุ่งตั้งแต่แรกก๊อตนั้นออกอัลบั้มแนวสตริงก่อนในชื่อก๊อตช็อตและก๊อตเพราะใจไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะได้รับความนิยมแต่ชื่อเสียงยังไม่ถึงกับเปรี้ยงปร้างมากนักจนเต๋อเรวัตผู้บริหารบริษัทแกมมี่ในขณะนั้นเสนอให้ก๊อตเปลี่ยนมาร้องเพลงลูกทุ่งจนเป็นอัลบั้มชุดก๊อตหัวแก้วหัวแหวนชุดที่1ถึง5และสามารถสร้างยอดขายได้ถล่มทลายเป็นประวัติการณ์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างชื่อและแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งของเขาและเกิดแฟนคลับที่รักในตัวเขาทั่วประเทศล่าสุดใครที่กำลังคิดถึงเจ้าตัวนั้นบอกได้คำเดียวเลยว่ามีข่าวดีเพราะก๊อตเตรียมตัวหวนคืนวงการอีกครั้งหลังจากคอนเฟิร์มทำหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิตกับรายการลูกทุ่งไอดอลเวอร์ชันผู้ชายที่จะออกอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทางช่องเจ็ดสีโดยรายการดังกล่าวก็ได้มีลูกทุ่งไอดอลเวอร์ชันผู้หญิงซึ่งใกล้จะได้แชมป์แล้วและเปิดรับสมัครเวอร์ชันผู้ชายผู้ที่มีฝันทั่วประเทศมีใจรักในเสียงเพลงมาร่วมออดิชั่นปีนสู่โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตนั่นคือเส้นทางศิลปินมืออาชีพพร้อมเปิดออดิชั่น4ภาคทั่วประเทศงานนี้แฟนคลับของก๊อตก็เตรียมเฝ้าหน้าจอกันให้ดีว่าการหวนคืนจอในครั้งนี้ก๊อตจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ